จะสายอาร์ตสาย NFT ยังไงก็ต้องมีเมาส์ปากกาที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจสายนี้ผมขอป้ายยา XP Pen รุ่น Deco L Wireless หน้าแท็บเล็ต 10x6 นิ้วซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมปากกา X3 รุ่นใหม่ล่าสุดมีความไวถึง10เท่าใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Android ผมลองใช้จริงแล้วเลยกล้าใช้คำว่าโคตรคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ด Necross ลด100บาทนะครับไงมีคนดูบอกว่าเฮ้ยพี่บางทีกล้องมันไกลมากครับเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยครับครับวันนี้เราแบบเราเปิดคลิปรายการด้วยแบบว่าพิกัดที่แบบไกลสุดๆเรียกว่าคนละฟากถนนนี่มึงกำลังจะขิงเหรอว่าเราเนี่ยซื้อใหม่ใหม่ถูกต้องนะฮะเราก็มีมายไวเลสเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมรายการได้แบบด้วยคุณภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเพราะว่ามันมีไมค์2ตัวเนาะตากล้องเวลาพี่อาร์ตคุยอะไรเงี้ยอาจจะมีเบานิดนึงนะครับได้ครับผมใช้ความอดทนแล้ววันนี้เราก็จะมาอัปเดตกับร้านมาสรุอีกครั้งนึงนะครับที่ว่ามาอัปเดตเนี่ยเพราะว่าเขามีของแรงรงฮะหลังจากที่ไม่ได้มาราวๆ3เดือนใช่แล้วก็พี่แจ็คเองแกก็เจ้าของเนี่ยเขาเปิดลายใหม่ที่น่ากลัวมากใช่วันนี้เราก็เลยจะพากันมาดูนะครับนี่คือร้านมาสรุที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนภาพจำที่คุณเคยดูเวลาเรามากระชิงที่นี่หลายครั้งนะครับ ครั้งนี้มันจะเปลี่ยนไป yeah. นะแล้วแต่จะเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูแบบเต็มอิ่มแน่นอนครับผมเย้ วิธีเปิดก็ดูเป็นทางการด้วยใช่ไปเลยโอเคนะครับขึ้นเดินขึ้นไปไหนมาปุ๊บเราก็จะเจอกับสิ่งแปลกใหม่ทันทีนั่นก็คือโซนนี้เมื่อก่อนนี้จะเป็นโซนแบบพวกกล่องสุ่มนะครับแล้วก็โปรโมชั่นลดราคาแต่ว่าตอนนี้นะฮะสิ่งที่เปลี่ยนไปคือโซนนี้เกือบทั้งหมดจะเป็นป๊อปอัพพาเรดถ้าใครจำได้โซนนี้จริงๆแล้วถ้าอัปเดตล่าสุดที่เราถ่ายไปจะเป็นโซนของพวกแกนดิสตา EXQ คือตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็นป๊อปอัพพาเรดแล้วนะครับนิยามของป๊อปอัพพาเรดก็คือเป็นงานฟิกที่เขาเรียกว่าใส่ใจดีเทลดีกว่างานจับฉลากขึ้นมาอีกขั้นนึงครับโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องยอมรับอย่างนึงก่อนว่าสเกลที่เขาเข้าคิดว่าน่าจะเป็นสเกลที่ใกล้เคียงกันซึ่งมันจะทำให้เวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่น่าเขินมากถูกต้องนะครับแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะฮะแต่อันนี้เนี่ยที่ว่าโหดแล้วเนี่ยมันยังมีโหดของโหดอยู่ในนั้นคือเดี๋ยวนะผมกำลังจะดูอยู่นี่อันนี้ผมเล็งเอาไว้พอดีน้องสกุณามีสิทธิ์กระชิงโอ้โหดูดิฮะไม่แล้วที่เจ๋งกว่าการที่มีป๊อปอัพพาเลทเยอะๆคือคที่ร้านมาซารุนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากเรื่องอะไรใช่ฮิตขนาดไหนหรือไม่ฮิตขนาดไหนครับก็ขายราคาเดียวกันถูกต้องครับนั่นก็คือตัวละ 1,199 บาทอันนี้จะเป็นล่างตอนเขาเรียกอะไรนะมัธยมถูกป่ะซึ่งอันนี้ครับตัวเขากับสเกลหมายถึงว่าด้วยฐานเนี่ยถ้าเขามันจะใหญ่กล่องเขาเลยจะใหญ่กว่าเจ้าเอ้ยจะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ราคาก็คือเดิมเดียวกันใช่ครับถูกต้องซึ่งวากาไบชินอนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ซูบาสะยังไม่มาเอาหมดไปแล้วหมดไปแล้วนะฮะแม่ใจก็อมหิตเหลือเกินทิ้ง2คนนี้ไว้ยังไงนี่นะครับอันนี้ก็เป็นลูซี่ฮาร์ทฟิเลียนะครับจากแฟรี่เทลก็จะเป็นชุดอันนี้เป็นชุดทอรัสนะใช่แล้วแล้วก็จะนี่จะเป็นชุดของอควาเรียสนะครับผมเป็นเทพแห่งดวงดาวของเธอนะครับแล้วก็นี่ตัวเอกอยู่ไม่ไกลนะครับนัสึดรากูนิวหรือว่าแดรกนิวนี่เจ๋งมากคือถ้าเรามองผ่านๆอ่ะเราแบบไม่ได้ตั้งใจหรือคิดอะไรอ่ะมันก็อาจจะดูแล้วความพูดตรงๆเลยนะมันก็คือจะคล้ายๆกับงานฟิกบ้านเราแต่ถ้าพินิจดีๆจะรู้ว่าดีเทลที่เขาให้อ่ะไม่เหมือนกันถูกต้องนะครับมันจะดีกว่าสเต็ปนึงแล้วก็แน่นอนนะครับก็ชั้นบนนะฮะก็ระดับเทพต่างๆก็อยู่กันครบหมดเลยนี่ฮะคู่พระคู่นางนี่คือพระนี่นางสลับกันหรือเปล่าเออนะครับผมนี่และไฮไลท์นะครับเธอเป็นใครถูกต้องนะครับผมนี่แน่นอนนะครับจากภาพยนตร์ที่กระตุ้นแอนิเมชันในบ้านเราน่าดูเลยถูกต้องครับผมเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าฮือฮามากและโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่านิยายอะไรช่วงนั้นก็ขายดีนะครับครับผมเรื่อง Your Name ถูกต้องครับผมนะฮะก็คู่นี้ก็คือมุมที่ทุกคนสังเกตมันคือมุมเดียวกับโปสเตอร์เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็แบบโหมีฉากดาวตกนะ
ครับนะฮะคิมิโนนาวะนะครับอันนี้ก็ไฮไลท์นะรีบมาหน่อยใช่นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับเวลามาซารุเนี่ยมันจะง่ายกว่าเวลาเราไปที่อื่นนิดนึงตรงที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วเราแพนกล้องไปโดนสิ่งไหนที่คุณอยากได้ครับ หรือว่าเราหยิบอะไรขึ้นมาคุณสามารถที่จะแคปภาพหน้าจอนี้นะครับแล้วก็แบบอ่ะส่งมาให้แฟนเพจของมาซารุได้เลยว่าแบบพี่ตัวนี้ยังอยู่ไหมครับราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวน้องพนักงานเขาจะจัดการให้นะครับผมคืออันนี้ตัวใหญ่มากและหนักมากด้วยก็ยังขายในราคาเดียวนะครับผมนี่ฮะจากอินุยาชะเนี่ยว่าเนี่ยอาร์ตโดนแต่ว่าต้องดูก่อนเพราะว่าตอนนี้อันนี้คือไคบะแต่ยูกิบะยังไม่มียูกิบะไอ้บ้ายูกิหายคือนี่คือกล่องใหญ่นะครับแต่ว่าราคาก็คือราคาเดียวกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะฮะเอาไคบะมาดูหน่อยนี่เดี๋ยวนะเป็นไงดูแล้วเป็นยังไงฮะมันก็เหมาะสมดีนะ ตอนเนี้ยผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่อยากเล่นไอ้ป๊อปอัพนี่ครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าดีเทลมันเป็นยังไงเฮ้ยแต่พอเห็นราคาแล้วอ่ะใช่ไหมมันดูจับต้องได้ขึ้นมาทันทีเลยนะใช่ใช่มันพันสองอะมึงอย่างที่ผมเคยบอกว่าเออถ้ามันทักพันต้นๆอ่ะมันน่าลองเว้ยและอันเนี้ยเวลามันพอดีใช่หุยต้องเลยก็ได้ต้องกระชิงเหรอกระชิงบอกแล้วไม่แล้วอันนี้ต้องรีบมาด้วยครับอีกคู่หนึ่งอันนี้คู่ฝนศัตรูเดียวกันอันนี้คู่ดาวตกอันนี้คู่ดาวตกอันนี้คู่ฝนอันนี้คู่ฝนตกแล้วมึงขอโทษมึงเอามาวางเอาไว้เชิญนะครับผมโอ้ดีจังเลยคือไม่ต้องไปหาเลยนี่คือครบเลยนะฮะถ้าเกิดเป็นแฟนค่ายนี้นะก็ควรจัดแบบ4ตัวไปยืนด้วยกันนะฮะบอกเลยว่าเราจ่ายนี่คู่นี้ก็จะเป็นมาจากเรื่องไดตะลุยแดนเวทมนต์นะครับไดป๊อปนะลูกพี่นี่มาครบหมดเลย3ตัวกูเล่นละกันใช่แล้วครับครับผมกำลังครบรอบ15ปีพอดีนะครับผมถ้าเกิดใครชอบนะนี่ตระกูลเดวิดลูกนะครับจากทูเลิฟบลูนะอุ้ยจับแล้วอยากจะหกล้มจริงเลยวายเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะผมบอกแล้วว่านี่แค่ขนาดมุมแรกเนี่ยยังเจอป๊อปอัพพาเรตราคาดีดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากซื้อสินค้าไอทีผมขอแนะนำ www.advice.co.th ถ้าเกิดคุณอยากประกอบคอมใหม่หรือสั่งอะไรเพิ่มเนี่ยใส่โค้ด NECROSS ในเดือนเมษายนคุณจะได้รับส่วนลดแบบถึงอกถึงใจไปเลยสินค้าคุณภาพส่งไวทันใจอย่าลืมที่นี่คิดถึง IT คิดถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวถ่ายอะไรถ่ายอะไรนี่ถ่ายไปพาคิวช็อปแอทโฮมเดี๋ยวถ่ายไปให้รุ่นพี่นะแกชอบเรื่องนี้กับเจ้าสาวของผมเป็นแฝด5นะฮะอันนี้จะเป็นโฉมชุดว่ายน้ำแบบครบๆเลยครับผมพอเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเราน่าจะตั้งใจเรียนนะจะได้ไปติววิชา ตอนเด็กๆ เป็นครูกวดวิชาคุณพระช่วยด้วยนะครับมากันครบเซตเลยครับ 3,300 ตอน1บาทนะครับผมไม่แพงครับเพราะว่ามาครบแล้วอย่างนี้แล้วมันโอกาสที่จะครบแบบนี้ค่อนข้างยากด้วยนะครับผมใช่แต่มันสวยอ่ะคือดูทรงแล้วแบบสวยมากใช่แล้วก็คาแรคเตอร์ในการแต่งชุดอะไรเงี้ยก็จะแบบตามสไตล์พวกน้องๆเลยใช่แล้วแต่ดีแต่ดีแต่ดีอันนี้ดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีจริงนะครับดีจริงแต่แพนมาทางนี้อีกนิดนึงนะครับผมเราก็จะได้เห็นชุดเจ้าสาวนะโฉมชุดเจ้าสาวนะครับแต่ว่าจะมี2ตัวนะจะมีแค่2ตัวตอนนี้ตัวนี้เหลือตัวเดียวด้วยก็จะมีพี่ใหญ่กับพี่รองถูกต้องนี่เขามีเบอร์ให้ด้วยด้านบนนะครับผมโหเฮ้ยน้องใบไม่ใช่น้องใบน้องขี้อายโหคือปั้นได้แบบน่ารักเออแต่น่ารักจริงปั้นได้น่ารักมากครับงานนี้แล้วต้องบอกว่าในสะดุดรักเยแฟนเช่าเนี่ยไอตัวนี้แม่งเป็นตัวที่ผมแบบชอบลองอย่างนางเอกนะไม่แล้วที่สำคัญแต่บทน้อยไปหน่อยไม่รู้หลังไม่รู้แหละว่าใครเก่งไม่เก่งนางเอกนางเอกอะไรกูไม่รู้แหละกูมีเนื้อเรื่องแย่ของตัวเองใช่มีสปินออฟมีสปินออฟเป็นของตัวเองฮะสะดุดรักเองขี้อายน่ารักมากฮะอันนี้โอคือแบบโดนตกอ่ะน่ารักสุดจริงจริงจริงความแบบความอารมณ์เจาะมันต่างกันอารมณ์เจาะคืออะไรอารมณ์เจาะอารมณ์เจาะนะความน่าเอ็นดูมันต่างกันโอ้ยยาอันนั้นของงานคาร์ฟูป่ะใช่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 คอไอ้ยาเออว่ะเขาทำตัวผู้หญิงน่ารักจริงทางคอฟูมันจะออกไปทางแบบอารมณ์เจาะหน่อยอารมณ์กูไม่อยากอารมณ์เจาะอะไรกับมือแล้วกูจะเริ่มทำงานอารมณ์เจาะมึงแล้วกูเดินหนีเข้ามาก่อนงานของโวกครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้รู้จักเท่าไหร่ว่าอันนี้เป็นอะไรนะฮะหมายถึงว่างานเขาเจ้าตัวมาจากซีรีส์ไหนแต่น่าจะมาจากนี่จังเลยอ่ะมาจากซีรีส์ดราก้อนโคนิเคิลอ่ะครับผมมาจากเกมน่าจะอย่างนั้นซึ่งน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบอาชีพหรือเป็นจ็อบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจ็อบนี้นะฮะมันเขียนว่าเป็นตัวเนี้ยวาคิลี่เวอร์งานโวกด้วยแล้วตัวใหญ่ด้วยราคาแค่นี้เหรอเอองงเลยนะ
ม่ใช่ผมนี่ตันตันนี่นี่ก็เป็นไลท์เซเบอร์ของไคโลเรนนะครับครับผมโอ้โหนี่ดูจากขนาดน่าจะ1ต่อ1เลยนะครับคือมันยาวมากๆนะครับสุดจริงสุด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 จริงแหมบางทีมันก็จะมีของแบบหลุดๆสุดๆอย่างนี้มาให้เราเห็นได้ตลอดนะฮะเราเราก็ร้านมาซารุนะเราจะไม่แพงด้วยปะไม่แพงครับผม 6,500 เอาจริงถ้าเป็นซีรีส์เนี้ยปกติมันจะแบบหมื่นเกือบหมื่นอะไรเงี้ยเขาหยิบอะไรไปวะน่ะอะไรตอนแรกว่าจะทำแบบซีรีส์แบบว่าไอ้นี่เลยนะแยกเป็นสปินออฟภาคีสะพานเหล็กโอโตล่าสมบัติไอชาโดอันนี้คือเมจิกไนท์เรเอิร์ธงานกล่องเว้ยเออเพราะว่ามันหายากมากงานกล่องมันหายากมากเออใช่แต่ว่ามีแค่เรียกว่าน้องน้ำมาตัวเดียวอันนี้คือไม่ใช่รีพินใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรว่ารีโปรดักรีโปรดักพินอะไรวะหนังสือซึ่งที่ร้านอ่ะเคยมีแบบว่านอกกล่องมา3ตัวครบเลยใช่แต่งานกล่องผมไม่ทันก็คือมีคนจองไปแล้วแต่นี่คืองานกล่องไงผมก็เลยเดินไปถามร้านเลยว่ามาแล้วเหรอบอกว่ามีอีกไหมมีอยู่ตัวเดียวก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเวลาเจอเศษเนี่ยให้เอาไปก่อนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเซียนเขาจะกระชิงไหมนะครับโอ้ไอ้กระชิงนี่ๆเดี๋ยวเราต้องทำหน้าที่สื่อก่อนเรียกว่าหน้าที่สื่อว่ะหลายครั้งฮะเราจะเห็นงานของมอนสเตอร์อะไรนะมอนสเตอร์สไตล์ที่เขาเอามาทำเป็นงานเขาเรียกว่าโมเดลครับผมนี่คืออีกหนึ่งตัวฮะที่อันนี้ใหญ่มากนี่ดูอาร์ตเวิร์กก่อนอาร์ตเวิร์กในเกมเขาจะเป็นภาพการ์ตูนแบบนี้แล้วมาดูตัวโมเดลเขาฮะโอ้โหสวยอ่ะเหมือนเลยคือมีหลายคนนะเท่าที่ผมทราบก็คือเก็บฟิกโดยที่ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไปเล่นเกมนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบมันเป็นเกมมาโดนใช่ครับมันเป็นหนึ่งในเกมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นงานจากอิจิบังคุจินะครับใช่ครับขนาดรางวัล B นะยังอลังขนาดนี้นะรางวัล A นี่ไม่น่าคิดเลยอ่ะถูกต้องนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเซเบอร์ในโฉมหนึ่งที่แบบว่าสวยมากตัวเบลเลอร์เลยไอ้ที่ยืนมองขึ้นข้างบนเนี่ยเพราะว่าของจำแจ่มเนี่ยอยู่ที่สูงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของมาซารุเนี่ยก็คือเขาจะเล่นของใหญ่มากขึ้นนั่นก็คืองานสเตจูจากค่ายพรามวันสตูดิโอนะครับซึ่งเป็นสเตจูที่แบบว่าพรีเมียมมากๆใส่ใจรายละเอียดสุดๆอันนี้เนี่ยโอ้โหคุณดูดิคุณลองแพนกล้องลงมาดูนะครับด้านล่างนี่จะเป็นแอสโตบอยนะหรือว่าเจ้าหนูอะตอมนะไอ้นี่ตัวใหญ่นะแล้วคุณดูตู้เขานะแล้วลองแพนขึ้นไปดูนะฮะดูขนาดกล่องของโกคิหรือว่าอาคูมานี่ซะก่อนครับผมเพราะว่าเขาทำเป็นสเกล1ต่อ4ด้วยนะครับแล้วก็ไอชุดนี้เป็นชุดที่แบบว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะเป็นชุดที่น่าจะมีเขาเรียกอะไรนะเอฟเฟกต์ให้แล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหัวใช่นะครับในราคาแค่นี้ผมใช้คำว่าราคาแค่นี้ใช่เพราะว่างานทำวันคุณโอ้โหจริงๆไปหาขนมายากนะใช่ครับได้ครับแล้วอันนี้คือมาอยู่ที่นี่ให้แล้วอันนี้นี่คืออันที่คุณบิ้วผมมากเลยใช่นั่นก็คือแน่นอนครับ Astro Boy เจ้าหนูอะตอมถูกต้องอันนี้คือในโฉมที่เขานอนอยู่ในเครื่องเป็นเครื่องจักรในขณะที่กำลังจะสร้างเจ้าตัวขึ้นมาใช่ครับแล้วก็เป็นวินาทีแรกก่อนมีชีวิตถูกต้องนี่คือห้องทำคลอดมีเป็น DX Pack ที่เคลียร์เวอร์ชันฟิกเกอร์ก็คือมีพาร์ทสายที่จะมองเห็นโครงในถูกต้องครับนะฮะถ้าเกิดใครที่ชอบพาร์ทสายนะก็จะได้เห็นดีเทลทั้งหมดในตัวว่าเออมันมีพาร์ทอะไรยังไงบ้างซึ่งสนนราคานี้ 22,000 ทอน1บาทส่วนอันนี้คือไม่ใช่กล่องเล็กกล่องนี้นะเขาเอามาเป็นตัวแทนเพราะจริงๆแล้วกล่องเจ้าตัวจะใหญ่เท่าตู้เย็นเออใช่เขาเอามาวางไม่ได้ผมก็งงว่าทำไมมันถึงแบบมันเป็นแค่การเขาเรียกเป็นพาร์ทเปลี่ยนเฉยๆเขาเอากล่องพาร์ทเปลี่ยนมาตั้งนะครับนี่ก็คือแน่นอนครับเป็นตัวของไกเวอร์3ครับผมและเป็นอัลติเมทอีดิชั่นคือมีของแต่งเพิ่มก็คืออันนี้เป็นกล่องเล็กแล้วกล่องเจ้าตัวจะเป็นกล่องใหญ่ใช่ครับผมก็นี่ฮะราคานี้เลยเพราะตัวจริงมันใหญ่ตัวจริงมันใหญ่ใช่ฮะตัวท่าตู้เย็นเหรอพี่อ๋อต่องท่าตู้เย็นใช่ย้ำก่อนว่าถ้าเกิดมาขนเนี่ยต้องไม่กระบะก็ต้องรถแบบ SUV ที่ใหญ่ๆเคลียร์เบาะได้ใช่ครับเพราะไม่งั้นขนกลับไปไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเตือนกันก่อนอันนี้แบบใหญ่จริงใช่ฮะต่อมานี่ก็น่าจะเป็นแบบว่าสายของคนที่ชอบแนวที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเป็นแนวแบบเขาเรียกอะไรเกมยากๆเขาเรียกว่าแนวอะไรนะโซลายในโซลายโซลายใช่ครับเป็นอันนี้จะมีธีมเป็นญี่ปุ่นจ๋าๆเลยนะครับก็คือนิโอนั่นเองนะครับเทคเคนเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเขาเรียกอะไรนะก่อนหน้านี้เคยมีการพีมาราคามันค่อนข้างจะไปใช่พอสมควรนะครับแต่ตอนนี้พอพี่เขาเอามาราคาอยู่แค่นี้เองไม่ถึง 20,000 ถูกต้องครับประมาณ 18,000 เกือบ 19,000 นะครับกับอาริซาบอสโคโนวิชใช่ครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบเธอนะครับพูดแต่ฐานเท่ว่ะเออชอบฐานมากเลย
ช่อันนี้ที่คุณเห็นเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าพรามวันทั้งหมดนะที่ร้านมาซารุนะไม่ว่าคุณจะออเดอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะไม่ใช่มือ2นะครับบอกเลยว่ามือ1ถือมาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเราจะพาไปหาคู่เขาครับคู่เขาอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างบนวางไม่พอนะฮะก็แน่นอนนะครับว่าเป็นซีรีส์ของ Berserk Griffith และนี่คือ Griffith นั่นเองนะครับก็รู้สึกว่าเขาจะมีเป็น Griffith ระบุไว้เลยว่าเป็น Falcon of Light ก็คือเหยี่ยวแห่งแสงแก๊งของเขาถูกต้องตอนที่ยังไม่ถวายแต่ว่ากล่องที่ใหญ่โตมโหฬารที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นแค่ครึ่งนึงเท่านั้นนะครับใช่ครับกล่องนึงถูกต้องครับเพราะมันเขียนว่า 1/2 แล้วก็ตอนนี้รันนัมเบอร์ที่0 3 4 5 0 0นะครับกลัวมากวันนี้ทำไมฮะตอนที่มากับพี่อาร์ตเดี๋ยวผมเล็งตัวนี้ไว้เป็นการ์ตูนที่ผมกับน้องชอบมากครับเพราะเราอ่านด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเท่จริงๆไกด์ว่า1ครับถ้าเกิดคุณซื้อตัวนี้นะถ้าเกิดวันนี้คุณกระชิงนะขามาแท็กซี่แต่ขากลับเราต้องกลับรถบรรทุกนะขับรถกระบะเลยครับครับผมซึ่งอันนี้ก็แค่1ครับไออันนี้ก็คือแค่ครึ่งนึงของเขาอีกเหมือนกันครับเป็น 1/2 นะฮะกล่องนึงจะเป็น2กล่องประกอบกันแล้วก็นู่นเลยฮะรันนัมเบอร์เหมือนกันด้วยราคาเท่านี้ครับผมซึ่งพูดง่ายๆก็คือถ้าซื้อตัวนี้ไปแล้วคือจบอ่ะคุณไม่ต้องไปแบบหาอะไรไกเวอร์อีกแล้วอ่ะใช่ก็ถ้าเกิดใครชอบนะมี1กับ3ใช่นะครับผมโอเคโอ้โหนี่ฮะด้วยกระแสด้วยกระแสของเขานะครับผมนี่ฮะรู้สึกไกเซนโซนการ์ตูนยอดฮิตนะครับใช่ครับผมอาจารย์โกโจนี่อาจารย์โกโจคุณเนิร์ฟตัวเองด้วยการเอาหน้ากากมาใส่แล้วเสยผมเพื่ออะไรนะฮะไม่แปลกใจที่จะได้รับความนิยมจากสาวๆครับผมและสำหรับใครนะครับที่ตกรถจากเรื่องนี่เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับใช่ครับผมริมูรุและผองเพื่อนนะครับก็มารอให้คุณผู้ชมเนี่ยจับจองนะครับหูนี่เมื่อมีเกือบครบเลยมั้งถ้าลื้อดูนี่ไม่แน่นะอุ้ยพี่หิวอันนี้คือแบบดีมากเลยนะถ้าเกิดใครที่แบบว่าเพิ่งได้มานะฮะยังไงฮะนี่ฮะดร.สโตนคือมันไม่มีในท้องตลาดถูกต้องมันหายไปแล้วนี่ฮะที่นี่ยังมีอยู่ใช่น่าจะเหลือกล่องสุดท้ายแล้วมั้งนี่ยังมีแซมอยู่บ้างอ๋อโอเคยังพอยังมีพอแซมอยู่นะฮะยังไงก็มาแล้วกันนะครับครับผมแล้วก็แน่นอนครับแถวนี้ยังเป็นพวกเกี่ยวกับพวกงานเคลนอยู่นะครับก็จะมีแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วก็แน่ข้างบนก็แก๊งดานเควสซึ่งก็จะเป็นดานเควสใดภาคใหม่นะครับต้องแล้วก็จะแซมด้วยมอนสเตอร์จากดาวน์เควสปกติฮิวเคลชื่ออ่านออกเสียงยากมากฮุนเคลใช่ฮิวนก็ฮุนเข้าใจตรงกันฮิวนฮิวนเคลนะครับผมในร่างเกาะปีศาจก่อนที่จะมาใช้หอกก็จะโฉมแรกจะเป็นอันนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นี่ไม่คิดว่าจะมีทำออกมานั่นก็คือฮาร์ดรานะครับตัวละครที่ถูกเข้าใจว่าเป็นจอมมารมาตลอดอุ้ยกระชิงอ้าวอุ้ยกระชิงเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยตู้นี้ทำไมมันกระชิงแบบรัวๆอุ้ยไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยครับโตสลามแล้วก็อันนี้ฮะดูเขามีการพรีเซนต์ด้วยกูชอบตรงนี้แหละเขาก็มีกิมมิคของเขามันเขียนว่าอะไรวะสลามไม่ได้ปรากฏตัวมาแล้วอย่างเงี้ยเหมือนในเกมใช่นะแล้วถ้าโดนแสงครับโดนแสงก็มันก็จะขยับขอโทษนะฮะโอ้นี่โอ้คุณผู้ชมแล้วผมชอบเท็กเจอร์ตรงพื้นมันเป็นพื้นหญ้าใช่ก็คือตอนแรกที่เราเจอเขาครั้งแรกมันต้องเป็นแบบนี้ออกมาหน้าเมืองแล้วเจอเลยใช่อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปฝากน้องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคุณอินดันเควสนะครับผมนี่ก็จะเป็นอาวุธนี่ดาบตบโลใช่ครับผมนี่นะฮะเขาเขียนว่าโลโตะว่ะมันโลโตะมันโลโตะแต่ว่าโลมันอีกอันนึงโลอีกอันนึงอีกแบบนึงนะใช่ฮะโหโคตรเท่เลยแต่ดูดีโหโคตรเท่เลยกระชิงอ้าวกระชิงอีกนะแล้วคุณกระชิงข้างบนนี่คือยังไงเมื่อกี้นี้โอ้ยตามสูตรผมต้องไม่พูดอย่างนี้โอ้โหมันสุดยอดมาเลยสุดยอดมาเลยแต่ว่าวันนี้คุณมาแล้วก็สายไปแล้วนะฮะไอ้คุณมาก็ไม่ทันแล้วครับผมเสร็จผมไปแล้วใช่ครับผมขอโทษด้วยฮะกระชิงนี่อันนี้เอิร์ธนี่มีเมื่อกี้นี้เพิ่งคุยกับทีมงานมาทีมงานบอกว่ามี2กล่องครับแต่ว่าตัว3อ่ะไม่มีกล่องเฉยๆผมก็เลยคิดว่าผมคงกระชิงไปเพราะว่าเซตนี้ผมเล็งมาตั้งแต่ตอนมาแรกๆแล้วใช่ครับแล้วพอเนี่ยพอได้เห็นงานจริงเห็นมั้ยดูน้องเขียวก่อนนี่งานดีแล้วดูดาบยาว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 มีแว่นเธอด้วยใช่นะครับผมครับทำเป็นเล่นไปอ่ะเราอาจจะลืมตัวแลดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ตัวข้างๆนี่ทรงสักสเกลดูได้นะฮะนาคิริเอริดานาคิรินะใช่ครับผมจากซีรีส์ของโซมะเฮ้ยไม่ธรรมดานะนานาหลุดมาทีความต่างอย่างหนึ่งของซีรีส์งานเคลนงานอิจิบังหรืออะไรก็ตามนะครับมันมีเรื่องของเท็กเจอร์ด้วยถูกต้องแล้วก็วัสดุนี่ฮะเหมือนไหมเหมือนใช่เหมือนไอ้นี่มากเหมือนห่วงยางที่มันแต่พอเราแตะแล้วมันไม่ใช่เขาเป็นการแต่งสีถูกนี่ฮะอย่างเงี้ยนี่คืองานอิจิบังห่วงยางตัวนี้นะ2อันไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ห่วงยางครับอันนั้นเรียกว่าแอร์แบ็กครับผมจากความช่องช้างของผมนะฮะถ้าใครได้ติดตามนะฮะก็10ใบ
ไม่ได้เลยนะฮะได้จาก G กับ F นะฮะ10ใบเป็นดวงที่ลัคกี้แมนมากอันนั้นเซ็นอัพลงในสตอรี่ป่ะหรือว่าใช่ๆๆในใน TikTok ลองดูครับลองผมลองเทส TikTok แล้วอันนี้ฮะรางวัล C ครับขายเลย 1,000 กว่าบาทโดยประมาณจบเลยครับจบเลยวันนั้นเซียน10ใบก็มีน่าจะมี 3,000 กว่าไม่ใช่เกือบ4มันใบนึงมันตก400กว่าบาทโอ้โห 4,000 กว่านะครับผมก็เอาเป็นว่านี่ฮะก็เป็นกันดั้มนะครับรางวัล C นะครับก็จะได้ครบเลยซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นงานสำเร็จรูปผลิตโดยวัสดุเดียวกับฟิกก็คือเป็นฟิกยืนเฉยๆใช่แต่ว่าที่ชอบคือส่วนของดีเทลเนาะใช่มันให้รายละเอียดที่ค่อนข้างสวยดีใช่แล้วก็ลงสีมาสำเร็จแล้วนะครับก็ยืนนิ่งๆแบบนี้นี่แหละแต่ว่าผมแค่อยากดูว่าในดีเทลมันออกมาเจ๋งแค่ไหนเนี่ยก็ดูคุณดูตามขาเลยปกติมันจะเรียบๆใช่ไหมใช่แล้วเขาก็มีซอกล่องนะมีติดดีคอร์ขินเปิ้ลลงไปแบบมันดูใส่เต็มกว่าปกติซีรีส์นี้เราจะคุ้นๆนะครับมาสเตอร์ไลท์ครับผมมาสเตอร์ไลท์เมคานิกอันนี้เพิ่มเติมเขาว่าแมคคานิกเข้าไปมาสเตอร์ไลท์จะอยู่ตามพวกฟิกครับฟิกการ์ตูนต่างๆครับกระชิงกระชิงเลยอยากได้มากอันนี้คือเอาไว้แบบอย่างน้อยก็เสริมปมตัวเองอะที่แบบโอ้โห10ใบไม่ได้เลยอันนี้ถ้าเกิดใครไม่นี่ก็นี่คือตะกร้ากระชิงเซนามอนนะครับผมที่กระชิงรัวๆไปใส่ตะกร้าไปเลยก่อนเออใส่ตะกร้าไปก่อนช้อปปิ้งเอาใครบะผมมาใส่ตะกร้านี้ดิก็สำหรับใครที่แบบว่าอย่างที่พี่อิ๋วพูดไปนะครับก็คือสามารถติดต่อนะฮะแล้วก็คุยได้ทางเพจแล้วก็สามารถเอ็นดี้ได้นี่ฮะมาซารุอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าจะมีลูกค้าขออภัยปิดชื่อลูกค้าก็จะมีจองไว้นี่ฮะโอ้โหเรามาไม่ทันนะฮะกริดแมนนะครับฮะริกะไปแล้วเรามาไม่ทันจริงๆฮะฮะมาใหม่นะฮะใครที่บอกว่าเมื่อกี้ไม่ทันครับร้านจะเติมให้ทันทีนี่เลยเป็นเหตุและผลที่พี่อยู่บอกว่าแคปหน้าจอใช่ถามบอกเขาเลยใช่มีไหมครับเพราะอะไรที่เห็นเราจับแล้วมันอาจจะดูว่ามีกล่องเดียวหรือว่าแบบดูว่าหมดแล้วอะไรเงี้ยไม่แน่นะครับในสต็อกข้างบนเขามีอีกเป็นมหาศาลใช่ฮะแล้วลองทักมาดูแล้วดีไม่ดีคนที่สั่งอันนี้ไปเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีอันนี้ก็ได้ใช่ครับผมนี่แล้วบรรยากาศมาคู่มาคู่ไอ้บ้านเนี่ยมาคู่ก็อันนี้ก็เป็นซอกที่เราเวลาเดินเลี้ยวเข้ามานะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งซอกที่เราก็จะเจอเนนโดรอยเยอะๆใช่แล้วก็ตอนนี้ฮะถูกเปลี่ยนเป็นฟิกเต็มไปหมดเลยฮะใช่โอ้หลายหลากหลายงานมากนะฮะเราเจอกันเพียบไปหมดเลยจะมีไอ้ทูฮาร์ดนี่ตั้งแต่สมัยตอนเกมของไอ้นั่นป่ะเกมของ PlayStation ป่ะทูฮาร์ด2นะครับใช่ละมั้งนี่นะฮะโอ้โหอ่ะแล้วก็มีฟิกมากนะครับผมแล้วก็มีเดนโดรอยมีอยู่บ้างนะดอยยังมีอยู่ใช่ใช่ครับผมไล่มาเรื่อยๆเลยนะฮะข้างล่างนี่จะเป็นโทโฮอ่ะโทโฮนะครับผมโอเคไล่มาอีกโอ้โหอันนี้คู่นี้แน่นอนเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะนาโนฮะใช่ครับผมโอเคแต่ผมชอบดอยตัวนี้ฮะอันนี้คลาริสครับผมเขาเคยเป็นเหมือนแบบเป็นนักร้องเวอร์ชันน้องเอกฮาร์ดล็อกเกอร์ก็คือไม่เปิดหน้าใช่ไหมแล้วก็ได้ยินว่าเราเหมือนเห็นข่าวว่าเราเพิ่งจะได้เห็นหน้าเขาจริงๆอ่ะเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับก็จะเป็นดอยแบบไซส์เล็กนะฮะซึ่งจะเป็นแบบตัวแบบเวอร์ชวลของพวกเธอทั้งคู่นะครับนี่ก็คือเป็นรูปอาร์ตเวิร์กเงี้ยครับผมนี่ราคาแค่นี้เหรอใช่599ครับเท่านั้นไม่พอฮะนี่ด้านหลังมีแผ่นซิงเกิลด้วย599ครับกล่องใหญ่ขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหนหุ้ยแต่ลายนี้น่ารักว่ะเป็นงานจับฉลากเหรอเหมือนเอาตัวละครไปวางบนขนมปังคุณแต่ผมไม่รู้นะว่ามันมาจากเรื่องอะไรเนี่ยเป็นขนมปังเหมือนแบบอันนี้เหมือนเป็นขนมเปี๊ยะจีนครับผมงานของฟูริวดาบป่ะป่วยดาบป่ะไม่แน่ใจนี่ไงเนี่ยโทเครันโบเนี่ยใช่ไหมเออจะไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าเป็นสายผมนะฮะนี่ฮะเกมต่อสู้ครับผมกับพี่อาร์ตดีกว่าคิวติเกียครับผมมิเลียใช่ป่ะใช่มิเลียสีจอย2สีจอย2นะครับอันนี้ผมว่าก็หายากนะพี่อาร์ตใช่เพราะเราไม่ค่อยได้เจอตัวละครจากฝั่งเกมต่อสู้บ่อยๆไม่อะไรครับเนี่ยครับผมอันนี้ Micro Star First Edition Collector Set เดี๋ยวแป๊บนึงนะอยากรู้มากเลยว่าข้างในมันคืออะไรดูได้มั้ยมันดูแบบมันดูมีความวินเทจแล้วก็แบบได้เอานี่โอ้อ๋อนักบอลเฮ้ยยุคไหนเนี่ยนี่ไงเบิร์กแฟงลัมพาร์ดเดนิสเบิร์กแคมป์โอ้เนี่ยเจียฟังโกโซล่าโอเบคแฮมใช่คริสเตียนคาเลมบูเป็นเฟิร์สอะไรไมโครสตาร์เฟิร์สอีดิชั่นคอลเลกชันเฮ้ยมันมีมันมีแค่ 2,500 เซตคุณใช่ครับแล้วนี่รันนัมเบอร์ที่1625จาก 2,500 อันนี้สายคนดูบอลนะผมบอกเลยว่าต้องเก็บฮะอันนี้นี่คือขุมทรัพย์
เท่าไหร่ราคา599 599คุณผู้ชมโหเอาจริงๆนะถ้าส่วนตัวนะถ้าเกิดแก๊งภาคีเราเนี่ยเป็นประเภทแบบพวกไม่ดูบอลแต่ถ้าเกิดแบบแต่ผมเชื่อได้เลยว่าคนดูบอลจะรู้มูลค่ามันใช่จริงใช่แต่ไม่รู้แหละ600พันบาทนึง600ใช่ครับผมเป็นเซตที่2นะฮะแอบผมแอบลังเลนะเนี่ยเก็บไม่ที่ไม่เก็บเอางี้นะจากใจเลยเมื่อกี้โอ้ขอโทษดันปิดขยี้ไปละเมื่อกี้คุณก็เห็นอยู่ต่อให้คุณไม่รู้จักต่อให้คุณไม่ได้ดูบอลแต่คุณต้องรู้จักดาราในนี้หนึ่งในนั้นก็คือเบคแฮมสักคนน่ะใช่แล้วแต่ละคนดังเอาจริงๆตัวเบคแฮมตัวเดียวอ่ะผมว่าราคาก็น่าจะ cover หมดแล้วนะใช่ในตู้อ่ะจำได้ไหมครับเวลาเราไปเดินตู้แต่นี่มัน new inbox ด้วยนะมันก็เลยแบบคุณดูแบบดูดีขึ้นอะไรผมว่าอยากซะหน่อยเอาละบิวกันเองเงี้ยไม่มันจริงๆคือข้างในอ่ะผมพอดีผมเอามือหน้าไปแล้วคือผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยสติกเกอร์ยังอยู่ด้วยโอ้โหคือถ้าในเนี้ยมีอลันเชเลอร์ใช่เลยอ๋ออาจจะอยู่เซตแรกที่นี่เขามีแต่แบบดอยแบบตัวเก่าๆคุณพระคุณอย่าปรามาสที่นี่หันมาดูฝั่งนี้ฮะฮะบ้าไปแล้วนี่มันเก่ายังไงคุณฮะนี่นิโนะนะครับจากแฟด5นะฮะอันนี้ก็เฟี้ยวสำหรับสายแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมนำเสนอรอนวีสลีย์นี่ซื้อมาเราเล่นฮอกวอตส์เลกาซี่ถูกต้องแล้วก็โอ้โหนี่ตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะผมจะปกป้องเนสโกจังเองไงมาแบบกิ๊บๆใหม่ๆด้วยนะมือหนึ่งด้วยนะอ่ะแล้วก็คนที่ชอบเนียออโตมาต้านะครับก็มีนี่มือหนึ่งน้องโยฮะครับผมน้องโยฮะเอนี่แล้วก็มีนี่แฟนเช่าถูกต้องโอ้โหนี่จะบอกว่าในชีวิตจริงนะผมน่าจะเสร็จคนนี้ลุกหนักมากนะครับลูกะซาลาชินะนะโอ้โหแต่ลุกหนักจริงนะน้องลุกหนักจริงตามชื่อไงลุกอะเออลุกอะก็อันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะครับมีกิมมิคของตัวละครน้องให้ด้วยก็คือเวลาน้องตื่นเต้นมากๆเนี่ยหัวใจน้องจะเต้นแรงแล้วก็หน้าก็จะแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่ที่คอยตลอดมาจะจบเพลงอยู่แล้วไม่มีใครห้ามผมเลยกูร้องว่ามึงจะร้องจบไหมนี่นัสุอิโรมัสุรินะครับจากเรื่องโฮโลไลฟ์เนี่ยดีนะอ่านข้างบนทันนะครับสาย VTuber นะฮะก็โหโซนตัวใหม่ๆอยู่ในนี้899น้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกอืมคือคิริโนะนะฮะครับแต่ก็น่ารักดีน้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกอมรกูไปลื้อนั่นหมดแล้วฮะนี่เดี๋ยวผู้ใหญ่ชอบตัวนี้จังเลยอ่ะ279บาทคุณดูดิไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแบบเหมือนน้องเขาบาดเจ็บอ่ะแล้วก็นั่งวีลแชร์หรือนั่งวีลแชร์แล้วใช้พลังจิตวะเออพอน้องเขาแตะหัวเอออาจจะเป็นไมเกรนนั่งวีลแชร์แล้วเป็นไมเกรนไม่ใช่ขอโทษทีนะครับเขาไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรจริงแต่ว่าชอบพาร์ทวีลแชร์เขาทำมาแบบเออสวยดีนี่อ๋อถอดได้เอาไปถอดได้เอาไปเล่นกับตัวอื่นได้แต่ว่าล้อมันหมุนไม่ได้เท่านั้นเองนะครับคืออย่างนี้พอดีผมแบบลื้อช่วยดูก็พอดีพี่อยู่บอกมาที่ของใหม่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วอันนี้แต่ผมยังเจอของเก่าอยู่ที่อาจจะเป็นแบบคนละทางกับเราสักเท่าไหร่อันนี้คือยุคคลาสสิกนะฮะแต่เป็นมือสองนะครับราคาเลยถูกมากครับเพราะว่าคอหักด้วยนี่ก็คือสแตมป์โคนามิไปเลยของโทคิเมคิครับผมนึกอยู่แล้วล่ะฮะว่าคุณจะต้องหยิบมานะครับผมครับแม่เป็นอะไรที่โหดมากนะฮะอันนี้เดี๋ยวเอาทักไว้ก่อนเพราะว่ารูปร่างจริงๆก็คือตัวต้นแบบก็ดูน่ารักดีนะฮะใช่แต่ว่าเป็นงานเก่าแหละมันก็เลยการเทคโนโลยีในการปั้นการผลิตมันอาจจะไม่ได้เฟี้ยวฟ้าวเท่าปัจจุบันมันเป็นงานคลาสสิกที่น่าสนใจฮะต่อมาอันนี้คืออาจจะคนละสายกับเราแต่ผมมองว่าน่าจะมีคนสะสมผมว่ามันเปิดโลกเหมือนกันนะมันเหมือนบาร์บี้แต่ไม่ใช่หรอใช่เป็นฟิกขนาดเล็กครับผมก็ไม่แน่ใจแต่อันนี้เราเห็นแล้วอาจจะไม่รู้สึกอะไรใช่ป่ะครับที่ผมชอบมาจับของมากกว่าที่ไอ้มากกว่าดูในดิจิตอลก็ตรงนี้ฮะโอ้คือมันมีลายโปรดักต์ให้เห็นอยู่ใช่เนี่ยผมว่ามันเก๋มากเลยจริงๆคุณดูดิคุณดูดิเขาก็จะมีแบ่งเป็นไลน์อัพของเขานะ Action Figure Forest Fantasy นะครับ Festival Spirit Evening Enchantment นี่ก็จะมีแฟชั่นแบบหลากหลายรูปแบบครับผมส่วนอันนี้ก็ชื่อซีรีส์ก็คือ Golden Girl ใช่แล้วนะครับก็เผื่อใครที่ชอบงานวินเทจหรืองานเก่านะครับเออแต่ผมไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงอันเนี้ยก็จะดูแบบไปทางสายบาร์บี้สายตุ๊กตาสายตุ๊กตาแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นอีกลายหมายที่อาจจะตกสำรวจไปหรือว่าถ้าเกิดใครมีข้อมูลเนี่ยก็อาจจะรบกวนข้อมูลคุณพระช่วยครับ1984 38ปีก็ยังไม่เกิดเลย
1984ครับครับผมจริงๆสำหรับอันเนี้ยผมไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าอยากจะถ่ายให้ดูเพราะว่าฟิกสวยอะเยอะครับผมอย่างตัวเนี้ยคือจับดูแล้วมันเตะตามากคือนอกจากสีการดีไซน์มันดีแล้วเนี่ยผมชอบไอ้ลูกตุ้มเนี่ยไอ้อันนี้มาจากน้องในแกงบูดเออใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะอันนี้เป็นฟิกตัวงานเคนครับผมแต่รายละเอียดดีครับตัวนี้230ใช่ว่ามาจากงานเคนครับผมแล้วก็จะมีงานกล่องนู่นเฮ้ยแต่ผมชอบคู่นี้คู่นี้เนี่ยมาจากเรื่องอะไรไม่รู้ไม่มีฮูดเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นสาวน้อยหมวกแดงกับไอ้นี่ป่ะใช่ใช่ใช่เขาจงใจเพราะว่าดูจากที่ดูจากแต่งตัวแล้วก็ด้วยราคานี่น่าจะเป็นงานพิเศษด้วยแล้วหน้าตาเขาแบบละมุนมากเลยใช่เหมือนเป็นเด็กสาวที่แต่งตัวให้ตามนิทานใช่แล้วถ้าเถิดมาใกล้ๆหน่อยก็กลับมาอีกแล้วงานเกมอันนี้ของเบสบูครับผมใช่แล้วนะครับโอ้พี่อันนี้จำชื่อได้แม่นจังวะไอตัวนี้ก็สวยแต่ผมซ้ายเนี่ยมีการหักกาวนะครับแต่ว่าให้ดูโมเดลว่าสวยมากจากซีรีส์อะไรวะไม่รู้แต่แบบดูลายกิโมโนดูคุณดูการสกรีนดิครับผมการสกรีนบนพวกผิวเนี่ยเห็นนะมันในกล้องเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่ามันเหลือบทองเลยคุณอันนู้นอาจจะไม่เท่าไหร่นะตัวหนูน้อยหมวกแดงอ่ะเขามีซ่อนเวอร์ชั่นที่แบบคุมอยู่อันนั้นมีฮูดเป็นเวอร์ชันมีฮูดเจ๋งอ่ะดูละมุนตามภาษาคุณเลยส่วนข้างหน้านี่ก็อันนี้จะละมุนแบบเป็นเรื่องเล่าเป็นยุคท้ายๆของ DVD จำได้ว่ามันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอนิเมะตอนสั้นๆอ่ะอ๋ออะไรอาจารย์อะไรเหมียวมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออๆๆอันนี้มันคือเอเมลเนี่ยเอเมลนี่เอาจริงๆนี่เป็นหนึ่งในลูกรักผมครับตัวหนึ่งของซีรีส์ Idol Master Cinderella Girl ต้อง Cinderella Girl ด้วยนะทำไมอ่ะทำไมต้อง Cinderella Girl มันมีหลายบ้านอันนี้คือหนึ่งในตัวบ้านซินก็คือคันซากิรันโกะโอ้นะฮะเป็นตัวที่นิสัยจูนิเบียวคนภาคเดียวกับน้องเบียวใน Genshin Impact ผมก็เลยทักเลยว่าทำไมอาร์ตมันชอบแบบตัวละครเบียวๆครับผมมันดูหลุดโลกดีผมรู้สึกมันตลกเวลาดูอะไรเงี้ยมันจะมีมุกขำๆแบบมันจะชอบพูดแบบจากเป็นเจ้านู่นเจ้านั่นเจ้านี่แล้วก็ดูซึนๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาพูดอ่ะมันจะมีเสียงในความคิดจริงๆออกมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบดูไฮโซหรูหราอลังการมากๆนะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์ไอ้นี่ด้วยอ่ะเอฟเฟกต์ไฟเนี่ยวูบขึ้นมาใช่แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณต้องดูว่าบริเวณขาของตัวละครเขาเนี่ยยังแบบยังมีสกินแบบเป็นถุงน่องลายกุหลาบใช่ใช่แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะมีเรื่องของการใช้วัสดุที่แตกต่างกันวัสดุใสเห็นนะทึบเงาเท็กเจอร์ของคาถาอะไรเงี้ยพื้นก็ดูมันๆอีกส่วนนึงใช่ดูเป็นกระเบื้องใช่นะครับผมก็ยาร์ดพูดมาสักขนาดนี้ก็กระชิงไปเดี๋ยวก่อนแล้วที่เหลือก็จะเป็นสาวๆส่วนมากตู้นี้จะเป็นไอมาร์ซะเยอะอย่างข้างบนเงี้ยก็จะเป็นอย่างเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นบ้านแรกผมเรียกว่าบ้านแรกบ้าน365หรือ3อะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อเขาจะแบ่งเป็น765โปรของเขาไปเรื่อยๆใช่ไหมเออ765โปรมั้งนะฮะแล้วถัดมาก็จะเป็นอนาตาเซียเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากเหมือนกันครับผมสาวรัสเซียนะฮะพูดตอนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ตอนร้องเพลงโคตรพอเลยอาจจะอ้าวโคตรงงนะฮะไอตัวน้ำเงินเนี่ยชุดสวยมากเป็นตัวหนึ่งที่ผมเล็งมาเสมอนะฮะน้องอีโอลิครับผมอันจากบ้านหนึ่งราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แพงมากแต่ว่าถ้าหันมองข้างนี้จะดูไอ้นี่ไปนิดนึงเซ็กซี่ไปหน่อยเออเซ็กซี่นิดนึงเซ็กซี่นิดนึงอย่างตัวนี้ก็จะเป็นงานเอสเปรสโต้ที่ผมเคยมีไปแล้วแต่ว่าตัวนี้จะมีปัญหาอย่างนึงคือกระโปรงมันหนักครับอาจจะต้องระวังเอียงก็เลยเขาเลยมีเสาค้ำบ้านผมอะค้ำแล้วเอียงไปแล้วยังค้ำมันยังเอียงเพราะว่าร้อนอ๋อร้อนอันนี้ก็ต้องดูแลกันดีๆนะครับก็เลยเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีแก้นะฮะใช่ๆใครที่ชอบไอมาร์ทผมว่ามาตู้นี้ก็น่าจะได้ไปหลายตัวเหมือนกันนะฮะมาที่มาซารุก็ไม่น่าจะผิดหวังนะฮะครับผมส่วนอันนี้น่าจะเป็นเซตอันนี้เป็นเซตบ้านซิน3ตัว 11,500 ครับนะครับก็ผมอ่ะจำชื่อตัวกลางได้ตัวเดียวคือชิบุย่ารินเป็น1ใน3ตัวเริ่มต้นของภาคซินเดอเรล่ามึงพูดแล้วเหมือนโปเกมอนเลยเหมือนโปเกมอนนะ3ตัวสตาร์เตอร์ไอมาร์คเป็นงั้นจริงเหรอเออมันจะมี3ตัวสตาร์เตอร์อ่ะของแต่ละภาคอ่ะเออช่วงแรกๆมันจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยแล้วนี่เขาหลุดตีมันนี่เขามาเวซักผ้าแล้วยังไงทำโมจิไหมมึงทำโมจิอ๋อแม่ซักผ้าเฮ้ยหรือเขาซักผ้าจริงไม่รู้แล้วไม่รู้คือชุดมันแยกไม่ออกแล้วซักผ้าหรือว่าแบบอะไรแล้วก็ไอมาร์คเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอันสุข้างหลังเป็นฮิบิกิมั้งถ้าจำไม่ผิดนะชุดทองมันจะ
มีแก๊งของเขาพวกนี้เขาจะแบ่งเป็นยูนิตนั่นแหละแล้วก็เราต้องไปหาชุดที่แบบเป็นทีมเดียวกันเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะรู้สึกว่าเราครบวงแล้วว่าอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมตอนหาชุดมูฟี่อ่ะ13ตัวเรียงกันอ่ะพอเอามาตั้งเรียงกันแล้วแบบนี่แหละครบแล้วแม่งแฮปปี้เว้ยแค่นั้นเลยแต่ว่าอย่าไปเก็บครบถ้าเกิดเราทุนทรัพย์ไม่พอนะอย่าไปแบบอุ๊ยฉันต้องมีทุกชุดทุกเวอร์ทุกคอนล้มละลายล้มละลายครับสถานเดียวตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะให้โค้งเนี้ยมุมเนี้ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับการ์ตูนหุ่นแล้วก็พวกของต่างๆที่เกี่ยวกับหุ่นใช่ไอ้อย่างตรงนี้ก็จะเป็นงานของโวกที่แม้ว่าลายตายไปแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าเชี่ยด้วยราคาเนี้ยแม่งคุ้มเว้ย449บาทคุณจะได้หุ่นตัวตันๆอุ๊ยใหญ่ๆเน้นๆแล้วแบบแม่งมีเยอะอ่ะมีหลายลายอ่ะแล้วมันไม่ได้ดูขี้เหร่นะฮะก็เอาไปเล่นได้เนี่ยซื้อให้น้องๆหนูๆเล่นยังได้เลยนี่ดูตัวชิรานุยดีโคตรเท่เลยเอาจริงผมแม่งแอบอยากลั่นสักตัวนะกล่องมันยาวนะลั่นทีมันยาวเลยนะแต่ลายมันจบไปแล้วไงเพราะงั้นตรงเนี้ยโหยกูว่ามีครบๆเนี่ยมันไม่ซ้ำกันว่ะมันเยอะว่ะเดี๋ยวนะอันนี้1 2 3กู4 5นี่6 6ตัวไอ้ตัวเนี้ยหนักสุดเลยเออไม่ใช่ตัวนี้ว่ะมันมีอีกตัวนึงแม่งหนักมากหนักแบบหนักเลยอ่ะนี่ตรงนี้อีก7หุ้ยโอ้ตัวเนี้ยหนักใช่ตัวเนี้ยหนักมากหนักเลยนึกว่าแม่งเหล็กทั้งตัววะไอ้คุณไม่คุยท่านที่เราบูชาไม่ได้นะ อยู่ข้างหน้าคุณเลยเนี่ยคุณไม่คุยไม่ได้นะอันนี้เป็นท่านชานะครับในเวอร์ชั่นที่มีทั้งใส่หมวกและไม่ใส่หมวกนะฮะเป็นงาน DX ชาฟิกเกอร์น่าจะงานเก่าแน่เลยเนี่ยมี2ตัวนะเขาขายเป็นคู่นะคู่หนึ่งก็พันก็ตกตัวละ500เองไม่แยกเผื่อใครแบบอยากได้ไปตั้งโชว์อะไรอย่างนี้ก็สามารถเอาไปตั้งได้เฮ้ยอีจีบางกุจิข้างในนี่ลาสต์วันเอ้ยไอ้นี่โลเซนซูลูตัวในเรื่องภาคยูนิคอร์นครับเป็นงานลาสต์วันด้วยนะแล้วก็เป็นสเกล SDเออว่ะมัน SD ว่ะนี่เฮ้ยแต่มีพาร์ทให้ข้างๆนี่แล้วก็มีฐานสวยงามเฮ้ยเป็นงานลัดวันที่ไม่แพงแค่600เองอ่ะเป็นแบบว่าหุ่นยนต์บังคับอ่ะแต่แบบหุ่นยนต์ปล่อยไหลๆอ่ะเหมือนว่าตะลุป่ะไม่มันไม่ใช่ว่าตะลุอ่ะมันเป็นไอ้นี่ของมันอ่ะเป็นของเล่นของมันเนี่ยๆๆๆอ๋อที่มันบังคับต่อยกันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยน่ะเออลายเก่าๆเออๆเนี่ยๆๆมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ว่าเอามาวิ่งชนกันวิ่งชนแล้วก็แบบแอคชั่นกันไปอะไรอย่างเงี้ยสกาวซอรัสสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอาจจะมาแล้วรู้สึกเฮ้ยมันเป็นของเล่นดูเป็นของสะสมเป็นอะไรนู่นนี่มีฮะสำหรับน้องๆเฮ้ยรถบังคับหุ่นยนต์พร้อมแปลงร่างครับผมคนนึกถึงตอนเด็กเลยนะครับผมก็คือสามารถบังคับแล้วก็แปลงร่างได้ตามนี้นะครับก็เผื่อสำหรับแบบคุณพ่อคุณแม่429บาทเขากลายเป็นโซนไอ้นี่ไปแล้วนะโซนพลาสติกประกอบใช่ครับถ้าจะให้ไล่ไปอันแจ่มแจ่มเลยก็จะมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่เลยไปไหนแล้วอ่ะได้หมดเลยฮะตอนนี้มีนี่เอามีแม้กระทั่งรถทั้งเรือใช่ครับ Skyline 2000 GT ครับรุ่นดั้งเดิมฮะโอ้เป็นรุ่นฉลอง60ปีอันนิเวอร์ซารีด้วยฮะเป็นงานพลาสติกอ๋อนี่งานอาโอชิมานะฮะครับผมอีกแบรนด์รถแบรนด์ทำพลาสติกคิดใช่ที่เป็นรถทำเขาทำหลายลายมากแล้วทำสวยด้วยนะนี่ให้ดูข้างๆนี่เห็นนะประกอบมาโคตรสวยถ้าคุณว่านิสสันอันนี้คลาสสิกแล้วคุณต้องเจอของ Honda ครับ NSX คือรถระดับท็อปเรียกว่ารถสปอร์ตระดับท็อปที่เป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ใช่นะครับอันนี้ก็มีให้หาซื้อได้ที่นี่700เฮ้ยงานทำยาด้วยนะงานทำยาด้วยงานทำยานะเอาแล้วผมว่าอุ้ยหายากนะหายากนะซื้อไปฝากน้องดีป่าวะซื้อไปฝากน้องไอ้คำว่าซื้อไปฝากน้องเนี่ยตอนนี้กูเริ่มสงสัยแล้วว่าฝากน้องจริงหรือแค่พูดลอยๆให้แบบให้ดูแบบเอ้ยฉันเปล่าซื้อไปไม่ใช่ของผมแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าสำหรับคุณพ่อแม่นะอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณลูกจะดูแบบว่าเล่นแต่ของเล่นของเล่นนะฮะที่เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจมากก็คือของเล่นที่มาพร้อมกับคู่มือแต่เสียดายมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องสอนคุณน้องหน่อยในปี1945ฮะญี่ปุ่นได้คิดค้นเรือนะครับขึ้นมาหนึ่งลำนั้นนะฮะใช่เรือยามาโต้ป่ะนี่ผมกำลังคิดว่าน่าจะเป็นเรือยามาโต้แต่บังเอิญว่าผมยังไม่มั่นใจใดอะไรอ่ะไม่แม่งอ่านไม่ออกด้วยแม่งคันจิหมดแต่ว่ารูปทรงน่ะได้มากเลยนะเออว่าขออภัยจริงๆฮะเราไม่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญตอนนี้จริงๆและอันนี้คือน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของเล่มซึ่งนี่ไงใช่ครับเบอร์หนึ่งฮะแล้วก็มีหนังสือนะครับนี่ฮะโอ้นี่คือลายโปรดักต์มันเนี่ยใช่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นในยุคนั้น
นะครับแล้วก็เรือลำนี้น่าจะเป็นเรือพิฆาตอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจคือขออภัยจริงๆนะคุณผู้ชมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็น่าจะเป็นพวกคองโกพวกอะไรเงี้ยเออๆเราพอดีผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญตรงนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นในสเกล1ต่อ 1,100 ฮะเพราะของจริงจะลำใหญ่มากนี่ฮะผมว่าพวกนี้คือความรู้นะมันเป็นสิ่งที่อย่างน้อยๆก็ผลักดันให้เด็กๆใช่เพื่อเขาค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยฉันชอบเรือว่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไปศึกษาด้านนี้ต่อใช่ขออภัยจริงฮะโอ้โหอ๋อยามาโต้ครับเฮ้ยยามาโต้จริงยามาโต้จริงครับโอ้โหคุณพระนะฮะได้ราคา429บาทฮะแม่งเป็นหนึ่งในสื่อการเรียนการสอนที่ดีนะอะไรใช่ใช่ใช่อันนี้ดีมากนะฮะเป็นประวัติศาสตร์ขนาดมอนฮันยังทำอะไรไทยเนี่ยออกมาเลยนะคือแบบเป็นหนังสือใช่ใช่ใช่ยังมีอยู่เลยยังมีอยู่เลยเป็นมังกรยังมีอยู่เลยอะไรเงี้ยแถบบนนะครับก็อดีตนะฮะน้องผมคนนึงนะฮะเขาชื่นชอบมากแต่ตอนนี้เขาเลิกไปแล้วผมเขาเงียบเงียบไปเยอะเลยเออไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะทำไมวะขี้เกียจทำสีสับหยอกๆนะครับก็จะเป็นอุลตร้าแมนถ้าเกิดใครตามหาตัวเก่าตอนนี้คือมีอยู่นี่หมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวตอนที่แอนิเมชันเข้า Netflix นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาตามหาแล้วช่วงนั้นของจะขาดอย่างเนี้ยอย่างโซฟี่อย่างเงี้ยชุดคุณพ่อเนี่ยน่าจะแบบว่าโอ้มาพอดีในซีซั่น2ใช่ใช่แล้วตัวทาโร่ที่เป็นตัวใหม่ก็เพิ่งจะออกมาด้วยครับนูดเดิลนี่บางคนอาจจะอยากตามนะครับหาไม่ได้แล้วหายากแล้วหายากหายากมากนะฮะอันนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันไอ้นี่หมดเลยกันดั้มเฮ้ยนี่โคตรโบราณการไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่ารีโปรดักต์ของทางกระชิง คืออย่างนี้เราคุยกันเราคุยสองตัวนี้กันก่อนเราอย่าเพิ่งคุยอันนั้นสิไม่เอาสิเดี๋ยวคุณผู้ชมจะว่ากูอีกว่าไอ้อาร์พี่จะกระชิงแล้วผมไม่มีซื้อไม่ได้โอเคเราจะไปกันต่อก่อนนะครับผมก็คือนี่คืองานเก่าครับเป็นบีบีเซนชินะครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะในยุคนั้นน่ะก็จะเป็นการไล่ลำดับมาซึ่งอันนี้เป็นเห็นไหมครับสังเกตไหมโลโก้ฟ้าแล้วเพราะว่าเขาคือรีโปรดักต์มาให้สะสมกันนั่นเองนะครับแล้วก็นัมเบอร์ข้างล่างก็คือนัมเบอร์ตอนเริ่มต้นฮะ36กับ37เฮ้ยคู่กันเลยพอดีเลยนี่คือตอนนั้นจริงๆนะคือตั้งแต่เบอร์1ไล่มานี่คือ30กว่าตัวแต่ที่ผมเมื่อกี้ผมแอบแล้วผมบอกขอกระชิงเนี่ยมันคือนี่ฮะมูฉะครับใช่ครับมูฉะกระดั้มแล้วก็นี่คือพาโมคิวชิโร่ครับผมนี่ฮะโอ้เป็นยุคคลาสสิกในตอนนั้นของเขาครับเฮ้ยดัมเบอร์47เฮ้ยแต่ตอนเด็กๆอ่ะผมเคยอ่านการ์ตูนเว้ยแล้วผมจำได้ว่าแบบมันจะมีอยู่ตอนนึงที่เขาแข่งไอ้พวกตัว SD อะไรเงี้ยแล้วแบบพอไปแข่งปุ๊บแล้วเหมือนแบบเขาเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งอ่ะเขาก็ถอดเกราะเว้ยจนมันเหลือแต่หมวกแล้วโลนอย่างงี้แล้วหมวกเขาซ่อนพลังไว้แล้วเขาก็จะแบบบางทีเขาจะไปหาชุดเกราะใหม่หมวกใหม่ที่มันแบบได้เปรียบในการต่อสู้แบบ survival อะไรเงี้ยใช่ฮะแม่งเหมือนตัวนี้เลยตัวนี้ก็มีพลังเห็นนะถอดหมวกมาเนี่ยเป็นบาซูก้าเป็นปืนอะไรเนี่ยเป็นตัวในยุคนั้นละกันในยุคนั้นละกันในยุคนั้นเขาก็พยายามจะใส่อะไรเข้าไปอันนี้คือมูฉะไซโคกันดั้มนะครับโอ้อันนี้บอกเลยว่าไม่ได้พูดถึงนานมากใช่มันหายไปเลยนะตัวนี้มันหายไปเลยใช่ครับอันนี้สามารถหาเก็บได้นะครับที่นี่นะครับพูดถึงมูฉะนะฮะเดี๋ยวอันนี้กระชิ่งไปก่อนนะครับขออภัยแล้วก็พูดถึงมูฉะมีงานหลุดมาแบบนี้ด้วยฮะให้สะสมเป็นหมวกซามูไรครับแล้วดูอย่างนี้อาจจะไม่อะไรเพราะเป็นกล่องสุ่มนะฮะแต่ดูด้านข้างฮะกล่องสุ่มเหรอเท่ชิบหายเลยมึงดูดิเออเท่ว่ะดูดิดูหมวกแต่ละตัวดูหมวกแต่ละคนดิมึงดูการชุดเกราะของเขาดิดูดิถ้าดูดิใครอินพวก For Honor หรือ God of Tsushima หน่อยแล้วแบบซีโร่อะไรเงี้ยคือแบบคือขนพลยุคนั้นคือสวยงามมากอะทำไมมันสวยงามได้ขนาดนี้วะเออนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คืออีกตอน